วัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอวันนี้เราจะนำเสนอเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อกาดแล้วก็อารมณ์แบบลำลองใส่ขี่เที่ยวเล่นได้ให้ความปลอดภัยของท่านได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นเสื้อบูสเตอร์นะครับก็จะมีทั้งอันนี้เป็นของผู้ชายนะครับอันนี้เป็นของผู้หญิงก็มีหลายสีสีลายคาโม่ลายสีดำสีเทาสีฟ้าสีแดงแล้วแต่ครับจะมีหลายลายนะเดี๋ยวลองชมกันว่ามีสีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาบอกตัววัสดุที่ใช้ทำเสื้อเป็นเสื้อยังไงบ้างนะครับตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อก็จะมีเป็นเสื้อฮูดนะครับแล้วก็มีกาดไหล่กาดศอกนะครับกาดหลังมีซิปรูดด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวด้านในของตัวเสื้อนะครับก็จะมีเป็นผ้าใยเคฟล่านะครับดูป้องครับผมเป็นเคฟล่าบริเวณจุดปะทะนะครับก็จะมีบริเวณไหล่นะครับที่มีผ้าเคฟล่าบริเวณไหล่นะครับบริเวณศอกแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับกาดที่ให้มานะครับก็จะเป็นกาด CEF Proofนะครับจะมีกาดบริเวณไหล่นี้นะครับไหล่สองข้างเนี่ยนะครับแล้วก็ศอกตัวนี้เป็นกาด CEF Proofนะครับแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเนี่ยสวมใส่สบายแล้วไม่ได้ร้อนมากอะไรเงี้ยบางคนถามว่ามันเสื้อแบบกันหนาวหรือเปล่าเสื้ออะไรหรือเปล่ามันก็คือเป็นเสื้อที่แบบใช้ขับขี่ได้สบายครับไม่ได้ว่าใส่แล้วร้อนหรืออัดอะไรเงี้ยก็เหมาะครับวัยรุ่นชอบครับและโดยตัวฮูดเนี่ยนะครับตัวฮูดเราไปดูตัวฮูดครับเราสามารถแกะออกมาได้นะครับผมทำไปดูนะตัวแรกเราสามารถถอดได้บางทีขี่รถไปไม่ชอบให้มีฮูดอะไรเงี้ยครับมันดึงลมหรืออะไรเงี้ยเราก็เป็นรูดซิปตัวเนี้ยเราก็ถอดออกได้นะครับเวลามันก็เป็นซิปเราก็สามารถใส่กลับไปกลับมาได้ตามต้องการนะครับแล้วก็โดยถ้าเป็นรุ่นของผู้หญิงนะครับก็จะมีเป็นเชฟแบบว่าจะเข้ารูปผู้หญิงนิดนึงมีเอวมีสะโพกมีหน้าอกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วผมให้ดูภายในผมเอาตัวภายในให้ดูนะครับอย่างตัวเนี้ยตัวโปสเตอร์ตัวนี้นะครับก็เอามาให้ดูตัวอย่างครับนะครับตัวผ้าภายในก็จะเป็นผ้าแบบตัวนี้เป็นซับในเป็นอินเนอร์ซับในนะครับก็เพื่อไม่ให้เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกร้อนนะครับก็จะมีกระเป๋าช่องเก็บของอะไรเงี้ยครับก็ไว้ด้านในได้นะครับนี่ก็เป็นช่องกาดหลังเราสามารถแกะปรับเปลี่ยนอัปเกรดตัวกาดหลังได้นะครับกาดศอกก็เช่นกันครับกาดศอกก็มีช่องสำหรับถอดกาดศอกไปนะครับนี่ก็จะเป็นตัวกาดด้านในของตัวบูสเตอร์นะครับบูดี้นะครับก็เป็นซีอีแอปพูฟนะครับก็เป็นโปรดักต์สำหรับใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้นะครับมั่นใจในคุณภาพได้นะครับถ้าถามว่าอย่างผ้าเคฟล่าเราดูยังไงได้นะครับผมจะให้ดูถ้าชัดๆเลยก็จะเป็นอาจจะไม่ค่อยชัดมากครับจะเป็นผ้าสีเหลืองๆนะครับจะอยู่ด้านในนะครับในตัวเนี้ยเขาจะแจ้งไว้เลยครับผ้าเคฟล่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตรงหลังตรงศอกตรงไหล่นะครับแล้วโดยคุณภาพของเสื้อบูสเตอร์นะครับคุณภาพดีมากความทนทานดีครับแล้วก็สวมใส่สบายสวยงามนะครับยังไงก็ฝากแนะนำกันด้วยนะครับสำหรับเสื้อบูสเตอร์ไม่ผิดหวังครับใส่เที่ยวเล่นใส่ขี่รถใส่เท่ๆหล่อๆได้เสมอครับวันนี้ก็จบการแนะนำกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงฝากติดตามFacebook ช้างโมโตด้วยนะครับแล้วก็ช้างโมโต Channel YouTube นะครับเว็บไซต์ช้างโมโต.com ครับผมสวัสดีครับ